ฟันกันกลางถนนเลยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยตอนแรกกู้ภัยก็บอกก่อนมีการแจ้งเหตุมาคุณลุงท่านหนึ่งเห็นบอกเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยถูกทำร้ายร่างกายโดนมีดแทงที่คอแล้วก็บริเวณลำตัวค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุอยู่แถวๆพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณลุงวัฒนศักดิ์นะคะเห็นบอกคอโดนปาดยาวประมาณ15 เซนติเมตรแขนก็มีบาดแผลถูกแทง2 แห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบปากคำคือคนเจ็บตอนแรกให้การไม่ได้เพราะโดนปาดคอชาวบ้านเล่าให้ฟังเขาบอกคนก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกิน20 ปีแต่พยานไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตำรวจเลยไปเปิดภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของไม่ใช่กลุ่มไอ้มือมีดคนที่มันก่อเหตุเนี่ยค่ะน่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามคุณลุงมาเรื่อยๆคุณผู้ชมดูนะคะลุงวัฒนศักดิ์เหมือนกับโดนต้อนมาแล้วแล้วก็วิ่งหนีไอ้เจ้าวัยรุ่นเสื้อดำคนเนี้ยที่มันเป็นคนก่อเหตุแล้วมันเอามีดมาแล้วก็พยายามจะไล่แทงคุณลุงหลังจากนั้นคุณลุงมันล้มลงตรงข้างรถสีดำคันนี้จังหวะที่คุณลุงเสียหลักล้มเนี่ยแหละค่ะคนร้ายเอามีดแทงที่บริเวณลำคอสักพักนึงเห็นบอกคุณลุงก็วิ่งแบบดิ้นสู้อ่ะฮึดสู้เฮือกสุดท้ายวิ่งหนีตายออกไปแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่กำลังนั่งกินลาบกันอยู่สุดท้ายแล้วคนร้ายตอนแรกมันเดินตามไปนะนี่ลุงวิ่งเอาชีวิตรอดเลยแต่คือตอนนั้นโดนแทงแล้วจังหวะที่ล้มอะค่ะไอ้มือมีดมันยังไม่หยุดมันเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอไปเจอว่ามีชาวบ้านเยอะมันก็เลยหลบหนีไปขับรถมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นจากการสอบปากคำพยานคือตำรวจต้องไปย้อนดูว่ามอเตอร์ไซคันนี้ขับมาจากเส้นทางไหนกันแน่คุณผู้ชมไล่กล้องไปเรื่อยๆนะคะจังหวะที่ลุงไปขอความช่วยเหลือจากร้านลาบแล้วชาวบ้านเนี่ยช่วยการโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมานี่ค่ะวิ่งไปตรงนู้นน่ะแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเจอหน้ากันบนท้องถนนแล้วน่าจะมีการแบบขับปาดกันหรือว่ามีเรื่องกันคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของนายณรงค์ฮะเจ้าของร้านลาบที่ทางด้านของคุณลุงวัฒนศักดิ์เนี่ยวิ่งไปเพื่อไปขอความช่วยเหลือเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณสัก4 ทุ่มตอนนั้นลูกค้านั่งกันกินลาบไปอยู่เต็มร้านไปหมดเลยตอนนั้นก็อยู่ในครัวฮะกำลังทำกับข้าวให้ลูกค้าอยู่หันไปเจอทางด้านลุงวัฒนศักดิ์เดินเซมาจากที่เกิดเหตุแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือพอมาถึงร้านลาบบอกทรุดลงทันทีเพราะเสียเลือดอย่างมากจากนั้นได้ยินเสียงลูกค้าตะโกนมีคนโดนฟันมีคนโดนฟันออกมาช่วยกันหน่อยเลยโทรศัพท์เรียกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถโรงพยาบาลมารับไปคนเจ็บตอนนั้นอย่างที่คุณฝ้ายบอกโดนฟันแล้วมันเสียเลือดมากเพราะโดนปาดคอฮะให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยคุณณรงค์เจ้าของร้านลาบยังบอกอีกนะฮะช่วงเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเหตุการณ์มีปากเสียงอะไรกันมาก่อนไหมมาเห็นอีกทีนึงคือคนเจ็บเลือดโชกมาเลยเกิดเหตุประมาณ4 ทุ่มแล้วขึ้นคนก็ร้ายเต็มลานอยู่พ่อก็เลี้ยวไปทางคุณพ่อเช็ดลาบมื้อนึงนั่งกินข้าวลูกหลานก็เลยถามว่าเด็กน้อยผู้ใส่พุ่นน่ะเป็นหยังก็ล้มตะกบตะค้านมาซั่นซะดอกเห็นสัญชาตญาณว่าคือคนสิถือขาตกก็เบิ่งมีต่อซีก็เลยลุกขึ้นมาบ่มันคนเป็นหยังว่าซั่นเลี้ยวไปมันนางอยู่เลขนึงเป็นคนคือคนสิกุมเนื้อเอิกนี่ล่ะกุมแขนนี่ล่ะค่ะพ่อก็เลี้ยวไปอีกทีนึงเลื่อนหลานเคยหลานสาวคนเช็ดลาบมันเป็นหยังซั่นบัดคนได้แตกตื่นไปว่าคนถือแท่งถือฟันหลายมองบาดหลายเลียดไหลเต็มเลยตอนนั้นบ่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันบ่มีแต่คนนิ่งอยู่เด้อยู่ในลานนิ่งเหมือนอยู่พอตะบ่คนถือฟันว่าซั่นเลียดหลายๆจังค่อยพากันแตกเพิ่นเบิ่งจังค่อยมีกู้ลูกไส้สิบ่รถมาบัดนี้พอดีกับกู้ไผทางหลวงมาจังค่อยมีรถโรงพยาบาลสีมาเห็นผู้ก่อเหตุนะฮะบ่เห็นเห็นแต่ตอนแรกมันสิแลน้ำกลดมามันนี่มันสิสงสัยขี่มอไซค์หนีว่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากไอ้ที่เจ้าคนก่อเหตุเนี่ยไอ้สวมเสื้อสีดำเนี่ยเสื้อดำนี่นะฮะฟันคุณลุงวัฒนศักดิ์เสร็จปุ๊บพอคุณลุงวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านลาบปรากฏว่าไอ้เจ้าผู้ชายเสื้อดำขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีเลยเห็นบอกว่าเป็นถนนมิตรภาพฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุพอฟันเสร็จไอ้เจ้าคนก่อเหตุมันยูเทิร์นแล้วก็หลบหนีไปมุ่งหน้าเข้าเมืองขอนแก่นกล้องวงจรปิดบอกตอนนี้ตำรวจชุดสืบกำลังไล่เช็คกล้องตามถนนมิตรภาพเส้นนี้เพราะโอ้โหกล้องมีทุกจุดฮะวันนี้ตัวของคนเจ็บเองลุงวัฒนศักดิ์ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะให้ข้อมูลเพราะตอนแรกตำรวจต้องถามว่า
ไปมีเรื่องอะไรกันลุงบอกไม่ได้มีอะไรเลยตอนนั้นผมซื้อกับข้าวอยู่แล้วคู่กรณีไอ้เสื้อดำเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแล้วมันมองหน้าผมเป็นจังหวะที่ผมกำลังขับออกจากร้านโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเส้นหนึ่งจังหวะนั้นคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบมาคุณผู้ชมคะลุงบอกว่าจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงเนี้ยรู้แล้วว่ามันเอาเรื่องแน่แล้วก็เลยตั้งใจจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านลาบอยู่แล้วแต่ไม่ทันจังหวะที่วิ่งออกมาปรากฏเสียหลักล้มไอ้เจ้าวัยรุ่นมันเลยเอามีดแทงยืนยันว่าไม่ได้มีการขับปาดหน้ากันนะคะเพราะตำรวจสงสัยทะเลาะกันบนท้องถนนก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักเลยคือผมยืนซื้อของอยู่แล้วมันหันมามองตาขวางๆเหมือนกับติดยาเสพติดน่าจะเป็นอาการหลอนค่ะแล้วจังหวะนั้นเห็นบอกว่าเอามือไปป้องตอนที่มันจะเอามีดแทงที่คอก็เลยปาดโดนเส้นเลือดดำนะคะตอนนี้ตำรวจเนี่ยเอารูปของรูปสเก็ตของคนร้ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ยืนยันก็น่าจะรู้ตัวละตอนแรกครับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อลาบสนั่นแล้วก็ไปซอยสนั่นลาบก้อยค่ะแล้วเจอคู่กรณีขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มองหน้าเสร็จแล้วเราก็เลยหันขับมอเตอร์ไซค์ไปอีกเส้นหนึ่งเขาขับตามไปตามแล้วมอไซค์เขาก็ขี่แล้วเราก็คิดแล้วว่าถ้าไปที่เปียกต้องโดนแน่เพราะตอนนั้นสี่ทุ่มก็เลยตัดสินใจไปมิตรภาพลาก้อยมีคนอยู่รีบรถล้มก่อนหลังก็เลยโดนรถน่าจะติดยาเสพติดอ๋ออาการเขาเหมือนคนเมาเหรอคะมองขวาเราไม่รู้จักกันเลยตอนแรกมีฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของลุงวัฒนศักดิ์บอกตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลกำลังรักษาตัวอยู่แต่มือมีดมันยังจับกุมตัวไม่ได้